โตโน่ภาคินเจอของดีก่อนว่ายข้ามโขงพร้อมตั้งเป้ายอดบริจาคเรียกได้ว่ากำลังมีโครงการว่ายน้ำอีกครั้งสำหรับหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ซึ่งครั้งนี้ตั้งใจจะว่ายน้ำแบบข้ามประเทศจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวแล้วกลับมาฝั่งไทยอีกรอบโดยเลือกแม่น้ำโขงส่วนเงินบริจาคที่ได้จากการว่ายน้ำครั้งนี้เจ้าตัวตั้งใจจะมอบให้กับโรงพยาบาลทั้งสองฝั่งริมโขงทั้งหมดเลยทางนี้ล่าสุดโตโน่ได้เล่าเหตุการณ์หลังจากถูกตัวต่อต่อยขณะไปร่วมห่มผ้าพระธาตุสีโคตบองที่สปป.ลาวโดยเปิดใจถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าก็โดนตัวต่อต่อยตามปกติตอนนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คิดไปในทางที่ดีหมดเลยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมีตัวต่อต่อยอยู่บริเวณพระธาตุแต่โชคดีที่มาต่อยแค่3จุดแล้วก็บินกลับส่วนทางด้านชีวิตส่วนตัวของโตโน่นั้นโตโน่ภาคินเดินตามความฝันเข้าวงการจากการประกวดร้องเพลงบนเวที The Star 6นอกจากนี้ยังมีงานแสดงคู่จิ้นสุดน่ารักกับสาวนิชาที่แฟนๆต่างลุ้นให้ขยับจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงและล่าสุดโตโน่ก็ควักกระเป๋าทุ่มเงินกว่า15ล้านบาทซื้อบ้านหลังใหม่ย่านสุวรรณภูมิให้คุณแม่และน้องสาวโดยทางคุณแม่ของโตโน่ได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความถึงลูกชายว่ารู้สึกตื้นตันจากหัวใจของคนเป็นแม่